เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ที่นครปฐมเนี่ยน้องใบก็มีพิธีชาปนกิจร่างของปิยะตะกูลราชอดีตนักแสดงครูบ้านนอกซึ่งจากไปในว .68 ปีด้วยโมกมะเร็งเมื่อสองพฤศจิกายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันมีผู้คนในวงการมากมายและก็รวมถึงเพื่อนรักคนหนึ่งก็คือคุณปิชนาวงศิริ คุณไก่ปริศนาค่ะนำกดเบญจรงค์ทองคำเขียนลายมามอบให้กับครอบครัวของคุณปิยะนะคะเราได้รู้ในระยะหลังว่าไก่ปริศนาณเวลานั้นเคยคบหากันนะแต่จากนั้นทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันที่ดีเสมอต้นเสมอปลายจนกระทั่งปียะเน่ยจากไปเพลงไก่จ๋านั่นแหละครับที่ผมเคยบอกณวันนั้นก็ไม่อยากจะไปพูด